การศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของการเกิดธรรมชาติแล้วก็การสูญสลายของธรรมชาตินั่นเองพอเวลาเกิดปุ๊บก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมวิทยาศาสตร์จะไม่ไปรู้เด็ดขาดว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรนะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงหายไปได้ยังไงก็แปลว่ามันรู้ไม่สุดไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายสุดก็เหมือนกันในที่สุดมันทำลายธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับเออเถียงลุงไหมเนี่ยนะถ้ารู้สุดใช่ไหมรู้การเกิดธรรมชาติถ้าวิทยาศาสตร์รู้นะแล้วก็รู้การสูญสลายธรรมชาติถ้ารู้จึงจะควบคุมธรรมชาติได้ถ้าไม่รู้ตรงนั้นก็เป็นการทำลายธรรมชาติณวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติยอมรับไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็ไปกับลุงไม่ได้จริงๆนะเอา ใช่ไหมฮะเอาจริงๆถ้าไม่ยอมรับไปกับลุงไม่ได้จริงๆนะเอาเออตามลุงให้ทันก็ไปเถอะครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกทีเนี้ยเห็นไหมครับเอามาจะบอกเหนือกว่าธรรมชาติเอาภาษาไปใช้ก่อนพระอัลเลาะห์เหนือกว่าธรรมชาติบอกให้ก็ได้พระผู้เป็นเจ้าเหนือธรรมชาตินะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นจะรู้ได้นะต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจึงจะไปรู้ตามทางเดินพระเจ้าตามไปยังไงพระพุทธเจ้าให้อะไรทีเนี้ยให้ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญามันคือเป็นตัวย่อไปแล้วนะรู้ไหม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกรูปนามได้แยกนามจากรูปแยกรูปจากนามได้แล้วก็รวมรูปรวมนามได้จบโอเคไหมครับนะส่วนในคนที่แยกรูปแยกนามได้ก็จบแค่นี้เองตัวใครตัวมันไปเวินๆไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นนะประเภทที่แยกรูปแยกนามได้ก็ไปเลยนะแต่ส่วนบุคคลที่สามารถแยกรูปแยกนามได้รวมรูปรวมนามได้ด้วยอันนี้ไม่ไปนะยังอยู่ทำงานให้โลกประมาณนั้นนะครับเขาต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แล้วก็รวมรูปรวมนามจากกันได้จึงจะช่วยโลกได้นั่นคือแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับหาให้ได้ไปให้เจอไปให้ถึงยังไม่พอต้องเลยอีกประมาณจึงจะได้นะครับจึงจะเข้าใจตรงนั้นได้งงไหมพี่งงท่านที่เพิ่งมาหามาเจอลุงเนี่ยก็งงค่อยๆฟังครับเพราะภาษาลุงเป็นภาษากิ๊กก๊อกมันจะฟังยากกว่าใช่จะฟังง่ายมันก็โอ้โหโคตรง่ายเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรมากมายเลยนะฮะเอานะอย่าไปที่อื่นใดนะอย่าไปที่อื่นใดเอาแต่เพียงกลับมาถึงตัวเราเองที่สุดนะครับไม่ต้องไปอ้างถึงหรอกครับ84,000ใช่ไหมเอาตัวเรานี่นะครับร่างกายของเราใจเราจิตเรานี่นะครับดีไหมครับมันจะแคบลงไงเอาตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าว เอาอะไรกันละมนุษย์ใช่ไหมคิดให้มันจบก่อนใช่ไหมคำถามมีว่าหิวก็กินหิวแล้วจะกินไม่ระโยมนี่แหละตรงนั้นต่างหากก็ต้องหามาแล้วครับมือไม้ต้องทำงานออกแรงทำงานใช่ไหมล่ะเวลาหิวก็จะได้กินก็ทำกินเองทำเยอะๆกินเยอะๆชาวนาเนี่ยจริงเขาทำเยอะเขากินโหหนักนะกินเยอะชาวนาก็กินสมอยากอยากสมกินกินสมทำนั่นนะครับชาวนาชาวสวนใช่ไหมกินเยอะๆก็เขาทำเขาเองโอ้ยกินเท่านั้นก็ไม่หมดอยู่แล้ว
เหลือกินเหลือใช้ต่างหากชาวไร่ชาวนาแม่นบ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะใช่ไหมสุดท้ายก็ได้แล้วได้เรื่องแล้ว